สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่อยากจะมาทำงานประเทศไต้หวันนะครับดูคลิปนี้เลยนะครับว่าเหตุใดงานก่อสร้างถึงได้เงินเดือนมากกว่างานโรงงานคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วก็ใบสลิปเงินเดือนงวดที่20ของปัญญามาแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมาบอกให้ดูว่าปัญญาได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็หักลบแล้วเหลือเท่าไหร่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของปัญญาทานใส่เลยนะครับก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าวัยรุ่นไทยอ่ะมักจะชอบงานโรงงานมากกว่างานก่อสร้างสังเกตได้ว่าส่วนมากอ่ะงานก่อสร้างอ่ะจะเป็นเฉพาะแบบพวกผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าวัยรุ่นอ่ะมักจะมองงานก่อสร้างว่าเป็นงานที่เวลาเราไปคุยอวดกับเพื่อนๆอ่ะเธอทำงานอะไรอ่ะอ๋อฉันทำงานก่อสร้างมันก็ดูแบบไม่อินเตอร์ใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่าทำงานโรงงานอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่หารู้ไหมว่าถ้าคนไหนที่เน้นเงินเดือนเน้นโอทีอ่ะให้มาทำงานก่อสร้างนะถ้าใครไม่เน้นโอทีไม่เน้นเงินเดือนอ่ะให้ไปทำงานโรงงานเพราะอะไรแตกต่างกันยังไง 1. งานก่อสร้างอ่ะมันมีโอทีบังคับตลอดนะครับ 2-3 ชั่วโมงทุกวันมันมีจริงนะครับอย่างที่ปัญญาอยู่เนี่ยปัญญาได้วันละ3ชั่วโมงทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างานก่อสร้างอ่ะเขาจะมีระยะเวลาเป็นสัญญาจ้างเนาะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างสนามบินเถาหยวนตอนที่ปัญญามามีสัญญาจ้าง5ปีนะครับซึ่งภายใน5ปีเนี้ยโครงการจะต้องสิ้นสุดลงนะครับเพราะว่าสัญญาเขาทำมันแค่นี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะมีโอทุกวันนะครับโอถึง2ทุ่มบ้าง3ทุ่มบ้างบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าใครสนใจจะทำงาน5โมงถึง3ทุ่มถึง4ทุ่มขอโทษนะอะไรแบบนี้มันจะมีแทบทุกวันเลยนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือจะมีโอทุกวันนะครับอย่างเช่นคุณได้โอทีวันเสาร์แล้วเนี่ยคุณจะต้องหยุดวันอาทิตย์ไปนะครับแต่อย่างเช่นถ้าเกิดคุณไม่ได้โอทีวันเสาร์เนี่ยคุณจะได้โอทีวันอาทิตย์แน่นอนนะครับบอกเลยว่าการันตีโครงการก่อสร้างสนามบินเถาหยวนเนี่ยเงินรายได้รวมเนี่ย 40,000-50,000 ทุกคนนะครับไม่เชื่อไปดูได้ในรูปเพจของปัญญาทาง Facebook ได้นะครับส่วนงานโรงงานเนี่ยคือมันแล้วแต่ว่ามันจะมีออเดอร์เข้ามากหรือน้อยเนาะอย่างเช่นปีหนึ่งเนี่ยจะมี OT สัก3เดือนเนาะได้40,000สัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละแล้วก็ทั้งปีก็แทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะปัญญาถามจากเพื่อนอะเพื่อนที่เขาทำอยู่โรงงานอยู่ที่ไทจงอะปัญญาไม่รู้หรอกเขาทำงานอะไรแต่ว่าเขาเป็นผู้ติดตามของปัญญาเราก็คุยกันตลอดเขาบอกว่าเขาไม่มี OT มาเลยตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้ OT เลยเขาบอกว่าปัญญาโชคดีมากเลยอะเห็นได้ OT ได้40,000 50,000ตลอดเลยอะไรเงี้ยดังนั้นนะปัญญาอยากจะบอกว่าถ้าคนที่เน้นเรื่องเงินนะให้มาทำงานก่อสร้างเถอะแล้วก็จะบอกว่าคุณต้องอดทนนิดนึงนะอย่างเช่นมันก็มีงานตากแดดบ้างแหละมันก็จะมีตากแดดตากฝนตากลมอย่างเช่นวันไหนฝนตกหนักๆเขาก็จะให้หยุดงานนะครับคือมันทำงานไม่ได้ไงเพราะว่ามันทำงานกลางแจ้งแต่เขาสั่งหยุดเนี่ยเราก็ได้เงินเหมือนเดิมนะครับเพราะเราได้เป็นเงินเดือนดังนั้นเนี่ยถ้าวันไหนฝนตกแรงๆเนี่ยคือสบายไปได้นอนอยู่ห้องฟรีได้เงินด้วยส่วนคนที่ทำโรงงานอะฝนตกแดดออกคุณก็ต้องทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำงานในร่มไงมันมีข้อดีคือมันทำงานในร่มแต่มันจะมีความจำเจไงอย่างเช่นงานเป็นลายใช่ปะบางคนคุมเครื่องจักรคุณก็คุมเครื่องจักรอยู่ตรงนั้นแหละพื้นที่ที่คุณมองเห็นมันก็อยู่ตรงเดิมมันไม่ได้ขยับเคลื่อนไปไหนถูกไหมล่ะแต่งานก่อสร้างมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอิสระอะวันนี้ฉันตอกตะปูโซนนี้วันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปกวาดพื้นกวาดอะไรเงี้ยเบาวันต่อไปอาจจะมียกเหล็กบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันก็จะมีหนักบ้างสบายบ้างนะครับแต่ว่ามันจะเป็นงานที่ไม่จำเจนะครับมันก็จะเป็นงานที่แบบไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีการกดดันจากหัวหน้าบ้างนะครับเป็นบางวันไม่ได้ทุกวันหรอกมันก็จะมีบ้างที่หัวหน้างานเขาก็จะดุเราอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีทุกที่แหละไม่ว่าโรงงานหรืองานก่อสร้างมันมีหมดนะครับแต่คนที่ไม่เน้นเรื่องเงินอ่ะคือแบบฉันไงก็ได้ได้โอหรือไม่ได้โอก็ได้ฉันไม่ซีเรียสอ่ะไปงานโรงงานก็ได้นะครับแต่ว่าคือใจปัญญาอยากให้เพื่อนมางานก่อสร้างนะเพราะอะไรรู้ปะค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าค่าคอมมิชชั่น 75,000-80,000 แค่นั้นนะครับงานก่อสร้างแต่ถ้าเกิดเป็นงานโรงงานเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ย 120,000-150,000 นะครับส่วนน้อยจะมี 100,000 พอดีนะครับแต่ว่าต่ำกว่า 100,000 ไม่น่าจะมีเนาะถ้าใครแบบอยากจะมาค่าคอมถูกก็ต้องมางานก่อสร้างแล้วก็ OT ดีๆก็ต้องมางานก่อสร้างนะครับอันนี้คือคำแนะนำจากปัญญานะครับคือปัญญาไม่ได้อัดคลิปนานไงมันก็อาจจะมีแบบพูดสะดุดบ้างเพราะว่าพอเราไม่ได้ทำคลิปนานๆเนาะเป็นครึ่งเดือนอย่างเงี้ยความมั่นใจในการอยู่หน้าจอมันก็ลดลงไปนิดนึงเนาะอย่างวันนี้เราก็มาถ่ายทางที่มินิมาร์ทเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเรามาถ่ายทางที่นี่บ่อยไงแล้วก็ไม่ได้มานานละก็เลยอยากมาเก็บภาพบรรยากาศแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้ปัญญาก็ผมยาวขึ้นละ มานี่ใบสลิปของปัญญาออกแล้วนะครับคือปัญญาทำงานไต้หวันครบรอบ20เดือนแล้วนะครับ
อันนี้คือเงินจะออกวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับรายรับของปัญญานะครับเงินเดือน 26,400 บวกค่าโบนัส500บวก OT หน้า2ชั่วโมง52ชั่วโมงเป็นเงิน 7,665 ดอลลาร์ไต้หวัน OT หลัง50ชั่วโมงเป็นเงิน 11,086 ดอลลาร์ไต้หวันรวม OT 100ทั้งหมดนะครับได้102ชั่วโมงเป็นเงิน17,851 ดอลลาร์ไต้หวันเมื่อรวมเงินทุกอย่างแล้วอะรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับปัญญาได้ 44,751 ดอลลาร์ไต้หวันเห็นปะ 44,751 ดอลลาร์ไต้หวันปัญญาไม่เคยต่ำกว่า 45,000 นะแต่ว่ามีเดือนนี้แหละต่ำกว่า 45,000 ขาดอีก1ขาดอีก249ดอลลาร์ไต้หวันก็จะครบ 45,000 แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเกิดเราได้ 45,000 เนี่ยเราโดนภาษี 18% แต่ถ้าเกิดเราได้ไม่ถึง 45,000 เนี่ยเราโดนภาษีแค่ 6% มาที่ค่าใช้จ่ายกันบ้าง 1. ค่าประกันสังคม766ดอลลาร์ไต้หวัน 2. ค่าประกันสุขภาพ540ดอลลาร์ไต้หวัน 3. ภาษีรายได้2,210ดอลลาร์ไต้หวันและค่าอาหาร 2,500 ดอลลาร์ไต้หวันเมื่อรวมทั้งหมดยอดหักนะครับ 6,000 กับ16ดอลลาร์ไต้หวันตรงนิ้วชี้นี่นะเมื่อหักกับรายได้ทั้งหมดของปัญญาแล้วจะได้รับสุทธิ 38,735 ดอลลาร์ไต้หวันครับเย้ตบมือสิครับนี่คือจะบอกว่าปัญญาได้ 49,000 หรือปัญญาได้ 50,000 อ่ะจะบอกว่าพอหักลบทุกอย่างแล้วก็จะประมาณ 38,000 ตลอดนะครับเพราะว่าอะไรตอนที่ได้ 49,000 ก็โดนภาษี 18% ไงโดนไป 7,000 อะไรเงี้ยแล้วรอบนี้มันโดนภาษีแค่ 2,000 ไงอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยรับแบบไม่ต่ำกว่า 38,000 คือรับเงินเข้าบัญชีจริงๆคือ 38,000 ตลอดนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องปัญญาทานใสก่อนนะครับแล้วก็ปัญญาจะมีไลฟ์สดนะครับช่วงเวลาประเทศไทยนะครับ 13:30 นะครับประมาณนั้นทาง TikTok นะครับ TikTok ก็ปัญญาทานใสนะครับพิมพ์ชื่อก็ขึ้นเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook ด้วยนะครับ Facebook ปัญญาทานใส TikTok ปัญญาทานใสบ๊ายบาย